นะคือแบบอย่างตอนน้าขับรถอ่ะของน้าน่าจะเห็นประมาณว่าเอาเกินแย่ไปขึ้นทางด่วนไหลทางมันจะค่อนข้างกว้างจะว่าเออไอทางไหลทางทางซ้ายสุดอ่ะคือส่วนมากเขาก็ไว้แบบรถเสียฉุกเฉินนู่นนี่นั่นจะว่าแต่น้าสังเกตไหมคือเวลาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะคือมึงชอบสร้างอะไรเองผมนี่แหละคนหนึ่ง แม่งคนเลวเนี่ย ผมเนี่ยคนหนึ่งอันนี้เรื่องจริงอันนี้ยอมรับมาว่าของผมไม่ถูกหรอกของผมเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อน10ปีที่แล้วอ่ะถามว่ากูเป็นไหมกูเฮี้ยคนหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยผมเริ่มไม่แล้วเฮี้ยขับรถเออแต่ตอนเนี้ยผมเริ่มไม่แล้วแล้วแบบแล้วผมก็จะแบบว่าอาแต่ที่รถผมคันใหญ่กูก็พยายามจอดขวางหน่อยไม่หลบไม่ให้มันแทรกใช่ๆๆประมาณว่าแต่ถามว่าแต่ถามว่าชิดมั้ยก็ไม่ได้ชิดมากแต่ให้ประมาณว่าก็ไม่เหยียบเส้นเพื่อให้รู้ว่ามึงไม่สามารถผ่านได้ไม่เหยียบเส้นเพราะรถกูคันใหญ่เลยนะเอออะไรเงี้ยคือแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะด่าแต่ผมมองว่าเฮ้ยก็ถูกกฎหมายอ่ะก็ตามหลักกูไม่ผิดกฎหมายนะเว้ยอะไรเนี้ยใช่ๆๆแต่คนเรามันไม่เหมือนกันไงอย่างถ้าเป็นผมอ่ะถ้าผมรีบสมมุตินะบางครั้งผมก็วิ่งหลายทางเหมือนกันแล้วคราวนี้ถ้าผมเจอแบบคนแบบน้านะผมก็บอกไอ้เหี้ยเนี่ยผมเนี่ยกูสมมติว่ากูผิดกฎหมายกูโดนจับมันก็เรื่องของกูใช่ป่ะมึงหลบให้กูหน่อยว่าอะไรเงี้ยกูรีบอะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกคนจะมีเหตุผลเหมือนกันหมดคือรีบใช่ทุกคนจะมีผลคือรีบหมดเลยไม่แต่แบบเนี่ยพอกลับมาแบบคือโอเคคือแบบทุกคนก็รีบก็จริงมีเหตุผลในการรีบของตัวเองแต่แบบว่าย้อนกลับมาที่ตัวเองอ่ะคือถ้ามึงรีบอ่ะมึงไม่ผิดเวลาล่ะใช่ไหมยังแบบประมาณว่าคือแบบรู้เคยรู้ว่าเราต้องไปนัดเวลานี้กี่โมงนู่นนั่นกี่โมงก็ต้องเผื่อเวลาเดี๋ยวต้องเผื่อว่ารู้ประเทศเที่ยนี่แม่รถติดกูต้องเผื่อเวลาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออเลยนะเออคือแบบเหมือนแบบมันก็ย้อนกลับมาแบบว่าเออก็ต้องหัดเผื่อเวลาหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดก็คือไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดคือบางครั้งบางทีเผื่อแล้วไงแต่ก็ไอ้เหี้ยเผื่อไปชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้วมันก็ยังติดไม่ขยับอะไรประมาณเนี้ยคืออันก็อีกโอกาสนึงมันก็จะมีอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันคนเรานัดไว้แล้วอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็ไม่อยากเสียนัดอะไรเงี้ยก็ยอมเร็วแล้วกลับมาสมมติคือแบบโอเคอ่ะโอเคคืออ่ะถ้าอยากสร้างเลนอยากจะอะไรโอเคไม่ว่าแต่ครั้งเนี้ยคือบางทีน้าคิดหรือเปล่าว่า คือสมมติถนนมันมี3เลนอ่ะอยากเอาทางด่วนเราเงี้ยเลยเราวิ่งมา3เลนแล้วทางซ้ายมันจะมาอีก2เลนแล้วมันจะฟอร์มเลนด้วยกัน3บวก2จนเหลือ3ใช่มั้ยเออแล้วคราวเนี้ยด้วยที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะกูจะไปก่อนอ่ะเออต้องกูจะไปก่อนทําไปก่อนคือแบบเออคือมันจะเบี่ยงเป็นคอขวดเพราะว่าบ้านเราคือมันไม่รู้จักแบบต่างคนต่างบ้านหนึ่งต่อหนึ่งไงเออมันไม่รู้จักกันใช่มั้ยแล้วคราวเนี้ย3ต่อ2มันก็เบียดกันอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่คือกลายเป็น4ต่อ3อ่ะมันก็ไม่ยิ่งแบบติดชะงักคอขวดหนักก็ไปใหญ่ไงก็อย่างที่เมื่อวานที่น้าเล่าให้ฟังที่ติดที่ทางด่วนอ่ะเคสนี้เลยเออทางด่วนทางไอ้ติดที่จ่ายเงินอ่ะใช่มั้ยเออคือเคสนี้เลยเอาง่ายๆคือไอ้ตัวหลายทางที่ผมวิ่งเนี่ยที่ยอมเป็นคนเลววิ่งเนี่ยเออก็คือมันไม่มีช่องให้เข้าหรอกมันก็ต้องไปเบียดก็ต้องไปเบียดเขาอีกถูกต้องเอออะไรประมาณนี้